สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับพูดถึงการทำธุรกิจทั้งสองท่านก็มีประสบการณ์ในการทำงานกับกิฟเฟอรีนี่ไปปีนี้ปีที่เท่าไหร่แล้วฮะตัวหนูเองเพิ่งปิดร้านมาตั้งแต่ปี49แปดปีแล้วนะแปดปีสี่เก้ากี่ปีอ่ะประมาณ8ปีเข้าปีที่8เนี่ยนะครับเรามองเห็นความสวยงามอะไรของธุรกิจกิฟเฟอรีนบ้างตั้งแต่สัมผัสมาพี่วุฒิพงศ์ตอบก่อนก็ได้ครับอิสรภาพอิสรภาพอันดับแรกคือเรื่องเวลาก่อนเลยประทับใจมากอันนี้เราออกรูปแบบด้วยตัวเราเองได้เลยฮะหลังจากที่ทำมาสักระยะหนึ่งแล้วก็เรื่องรายได้ครับครับรายได้นี่คือชัดเจนฮะก็รับ60,000มันก็หลายสิบครั้งนะก็เลยกลายเป็นว่าตอบโจทย์แม่บ้านได้ว่านี่แหละเราฝากชีวิตได้แล้วก็ภูมิใจมากก็คือเงินรายได้จากกิฟเฟอรีนได้ส่งลูกให้เรียนได้จบแล้วตอนนี้นี่คือความสวยงามและประทับใจก็คนสมาชิกก็จะถามแล้วก็ดูต้นแบบเรานะส่วนหนึ่งแล้วก็ท่องเที่ยวครับในชีวิตก็ไม่เคยได้ไปเที่ยวที่ไหนฮะนอกจากต่างจังหวัดทำกิฟเฟอรีนก็ไม่ได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวต่างประเทศหลายประเทศด้วยกันก็ประทับใจฮะครับผมเราก็มองว่าดูเหมือนชีวิตมีกำไรในทุกด้านเลยทีเดียวนะครับแต่เมื่อเราทำธุรกิจมาเนี่ยสมัยเราเป็นเด็กไปโรงเรียนเราก็จะได้การบ้านกลับมาทำที่บ้านแต่พอเราทำธุรกิจเราออกไปทำงานเรียกว่าเป็นเจ้าของกิจการเต็มตัวเนี่ยพอกลับไปถึงบ้านเนี่ยเราต้องมีการทบทวนอะไรไหมการบ้านของผู้บริหารการบ้านของนักธุรกิจถึงบ้านเขาทำอะไรมีครับทำอะไรอันดับแรกก็คือวิเคราะห์ว่าวันนี้ออกภาคสนามแล้วเราเจออะไรมาก็จะมาสรุปกัน2คนนะแล้วก็คัดแยกคนครับคนนี้มีแววหรือไม่ครับครับก็จะติดตามอย่างนี้ฮะแล้วก็อีกส่วนนึงก็คืออ่านหนังสือดูซีดีดูกิฟเฟอรีน Channel นี่แหละครับอันนี้ก็เติมเต็มกำลังใจอยู่ตลอดเลยครับครับนี่ก็คือจุดนึงที่เราทำเป็นประจำก็คือต้องวิเคราะห์ว่าทุกๆวันที่ออกไปเจออะไรครับแล้วแก้ยังไงถูกมั้ยฮะครับแล้วก็พยายามเติมอาหารสมองให้ตัวเองด้วยตลอดเวลาก็ถือว่าเป็นคนที่พยายามไม่ปล่อยให้เขาเรียกว่าเราเป็นคนล้าสมัยพยายามหาความรู้ใหม่ๆมาอยู่ตลอดเวลายิ่งเป็นผู้บริหารนี่ยิ่งต้องหาคลังสมองนะมาเติมเต็มอยู่ตลอดเพื่อที่จะเอาไปขยายผลเอาไปกระจายต่อใช่ไหมฮะนั่นก็คือการบ้านของผู้บริหารที่เราทำกันทีนี้เวลาเราทำงานไปสักพักหนึ่งจะมีคำพูดหนึ่งคำพูดนี้บางทีมือใหม่ชอบถามครับพี่ถามจริงๆเถอะถ้าวันนึงหมดคนชวนแล้วจะทำยังไงถ้าทำงานไปสักพักนึงเกิดหมดคนนึกไม่ออกว่าจะชวนใครแล้วจะทำยังไงดีเกิดหมดคนชวนคนสมัครกันหมดแล้วทำยังไงเคยเจอคำถามนี้บ้างไหมฮะเคยครับอันดับแรกผมอยากรู้เราตอบเขาว่ายังไงแล้วอันดับที่สองเราจัดการกับชีวิตของตัวเองไงเพราะ8ปีทราบว่ายังไม่หมดคนชวนเลยครับผมเดี๋ยวพี่วุฒิพงษ์เชิญฮะเราตอบเขายังไงดีเทคนิคง่ายๆครับผมจะตอบตัวเองก่อนก็คือผมดูสถิติจากประชากรที่จังหวัดเพชรบุรีฮะครับประชากรเพชรบุรีมีทั้งหมด 400,000 กว่าคนครับพอมาดูตัวเลขที่เป็นสมาชิกแล้ว 40,000 กว่าคนเองผมโอ้โหยังอีกมากมายครับยังอีกมากมายแล้วข้อที่2คือคนอายุ15ทุกวันเด็กอายุ15นี่เพิ่มขึ้นทุกวันครับผมยังมองไม่ออกเลยว่ามันจะตันตรงไหนเนี่ยยังเยอะมากยังเยอะมากแล้วก็เทคนิคล่าสุดก็คือวิธีการทำงานในภาคสนามหลังจากที่บริษัทมีแนวทางผมว่าอันนี้ก็เป็นการเติมเต็มกับผมเลยมีไอเดียใหม่ๆเข้ามาก็คือ3เดือนแสนนี่คือโครงการครับโครงการก็จะใช้กระดาษ2แผ่นออกแบบสำรวจครับให้เขาติ๊กว่าวันนึงเขาเดือนนึงเขาใช้สินค้าอะไรบ้างใช้สตังค์ไปประมาณเท่าไหร่ใช่ไหมฮะได้กับกลุ่มใหม่ๆมากเลยฮะตอนนี้ครับเราโครงการ3เดือนแสน4เดือนล้านเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมต้องเล่าเดี๋ยวท่านผู้ชมที่เปิดโทรทัศน์มาจะอยากรู้เป็นโครงการอะไรก็คือตัวบริษัทเองก็จะมีการส่งวิทยากรนะครับคืออาจารย์ทอมกับอาจารย์ทวีปเนี่ยนะครับไปเทรนนิ่งให้กับนักธุรกิจตามศูนย์ต่างๆเนี่ยก็ 2-3 วันนะแล้วเขาก็จะแนะนำวิธีการง่ายๆในการที่จะเข้าถึงกลุ่มทั้งกลุ่มของผู้บริโภคใหม่ๆแล้วก็กลุ่มของคนที่สนใจทำธุรกิจให้เขาได้รู้ว่าใน1เดือนเนี่ยแต่ละบ้านเนี่ยเขาใช้สินค้าอะไรอยู่แล้วเขาต้องใช้จ่ายเดือนนึงประมาณกี่บาทจะดีไหมถ้าเกิดเขาได้มีโอกาสมีสตังค์เหลือจากการใช้สินค้าเพียงแค่เปลี่ยนที่ซื้อตรงนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะนี่คือโครงการเขาเรียกว่าหลักสูตร3เดือนแสน4เดือนล้านใช่ไหมฮะซึ่งทั้ง2ท่านคือตัวอย่างของการนำไปใช้ได้ผลตอบรับดีไหมฮะดีมากเลยครับดีค่ะ
ก็มาจากกลุ่มใหม่ๆครับผมแล้วก็ผมก็ถ่ายทอดกับทีมงานด้วยฮะทีมงานก็จะคึกคักมากเลยฮะคึกคักมากแล้วก็มีอารมณ์ร่วมสนุกสนานครับแล้วผมก็จะติวก่อนนะฮะก่อนที่จะออกไปภาคสนามว่าไหนลองเล่าให้ฟังซิดูว่าเขาเล่าอย่างไรแล้วก็ให้คำชี้แนะที่นำเขาครับปัญหาเรื่องของการหมดคนชวนก็เลยไม่มีไม่มีฮะและสังเกตดูว่าในทางตรงกันข้าม8ปีแล้วเนี่ยยังมีคนให้คุยอยู่เลยมีค่ะทุกวันนะทุกวันเพียงแต่ว่าเราต้องแบบว่ากิฟฟารีนมันเหมือนว่าเราต้องออกจากบ้านนะคะเราจะทำงานไม่เหมือนคนอื่นใช่ไหมคะช่วงตอนเย็นที่คนอื่นเขาอยู่บ้านกลางวันเขาไปทำงานเย็นเขาอยู่บ้านช่วงนั้นเราก็ไปหาไปคุยถามนู่นนี่นั่นแล้วก็บอกเราออกแบบสำรวจนะคะว่าของใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งบางทีเขาเป็นคนกิฟฟารีนเก่าแต่ไม่ซื้อสินค้าเนี่ยค่ะ เราก็เอากลับไปสำรวจเขาแต่พอคุยจนเสร็จสิ้นแล้วไม่มีคำว่ากิฟฟารีนเลยแล้วตอนหลังเราถึงได้สรุปกับเขาว่านี่แหละคุณคือเจ้าของที่จะใช้ตรงนี้แล้วได้ตรงนี้กลับมาก็หันกลับมาซื้อกันหลายครอบครัวเลยค่ะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะฮะเรื่องหมดคนชวนเนี่ยรับรองทุกวันนี้8ปีก็ยังไม่หมดเลยและที่สำคัญคือเรียกว่ากลัวชวนไม่ทันซะด้วยซ้ำไปยังนึกถึงคนนู้นคนนี้เต็มไปหมดใช่ไหมฮะทีนี้เรื่องของการสร้างสายสัมพันธ์กันบ้างเขาบอกว่าเวลาที่เรามีทีมที่เติบโตมากขึ้นเรื่องอบรมก็เรื่องนึงละเข้าห้องประชุมก็เรื่องนึงแหละแต่เรื่องสายสัมพันธ์เนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการอบรมแต่เพียงอย่างเดียวนะเรามีวิธีการรักษาสายสัมพันธ์มัดใจเขาไว้ยังไงฮะทีมงานของเราเหมือนเราก็ดูแลเอาใจใส่เขาค่ะสังเกตว่าวันนี้หน้าตาเขาเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยนะคะแล้วรายได้เขาเป็นยังไงเราก็คุยกันแบบบางครั้งเขาก็มีปัญหาครอบครัวแต่เราก็ต้องพูดให้เขาแยกแยะอะไรกันนั่นค่ะว่าถ้ามาตรงนี้เราก็ต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็แน่วแน่หนักแน่นว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ทำเพื่อใครทำแล้วเราจะได้อะไรอะไรเงี้ยค่ะครับก็ให้เขามีไฟในตัวเองแปลว่าต้องเป็นคนสังเกตแล้วก็เป็นคนกล้าที่จะคุยกับทีมงานเวลาเห็นเขาเริ่มหมองๆสักนิดนึงเนี่ยเราสงสัยไต่ถามสารทุกข์สุขดิบกันสักหน่อยดีไหมว่าเป็นยังไงใช่ไหมฮะส่วนใหญ่ก็จะคุยกันนะคือผมก็จะอธิบายว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะมีอะไรก็ให้เล่าให้ฟังจะได้ช่วยกันแก้ไขบางทีเขาก็มีปัญหาเรื่องเงินเรื่องลูกเราก็จะชี้แนะกันเป็นเรื่องๆไปว่าถ้าเรื่องเงินเราตอบโจทย์ได้ถ้าเรื่องลูกเรามีประสบการณ์เราก็จะบอกเขาแล้วก็นัดเจอกันทานข้าวบ้านเหมือนเป็นญาติกันเลยใช่ค่ะเหมือนเป็นญาติมันเป็นธุรกิจที่แบบมหัศจรรย์นะคะเจอกันก็เจอแต่รอยยิ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยค่ะครับเอาล่ะในช่วงนี้ผมถามเพิ่มเติมนิดนึงว่าการที่ในหนึ่งครอบครัวสามีและภรรยาได้มีโอกาสทำกิฟฟารีนร่วมกันมันส่งผลดีต่อธุรกิจยังไงครับการที่ทำกันสองคนไม่ปล่อยให้ใครทำแค่คนใดคนหนึ่งมันส่งผลดีต่อธุรกิจยังไงข้อดีของการทำเป็นครอบครัวนะครับคือหนึ่งปัญหาจะไม่ค่อยเกิดครับไปไหนไปด้วยกันครับแล้วก็ในแต่ละวันที่เราเจอมาก็จะช่วยกันแก้และเติมเต็มซึ่งกันและกันครับอันนี้ผมว่าเป็นข้อดีเลยครับตัวผมเองเคยเจอปัญหานี้มาก่อนนะผมก็จะบอกกับคนรุ่นน้องๆว่าถ้าทำร่วมกันเนี่ยจากเดิมเขาบอกว่าถ้าเป็นคณิตศาสตร์ก็คือ1 + 1เป็น2ใช่ไหมแต่ในกิฟฟารีน1 + 1เป็น11เขาก็ตกใจแล้วมันยังไงเหรอแต่ผมก็จะทำให้เขาดูฮะเราทั้งสองก็จะชี้แนะชี้นำเราทั้งสองชี้แนะชี้นำให้เขาเห็นครับเขาก็จะประทับใจฮะณปัจจุบันนี้มีหลายครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงเหมือนกับที่ผมเป็นครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็เป็นอาชีพที่สุจริตแล้วก็ถ้าเรากังวลใจเราก็ควรจะต้องไปลองดูด้วยกันซะหน่อยเช่นสามีกังวลใจภรรยาออกไปทำอะไรทางแก้ง่ายนิดเดียวก็ออกไปทำงานให้กับภรรยาก็เมื่อก่อนพอโทรเขาแล้วบอกไม่มีสัญญาณตอบรับเขาหรืองั้นก็ไปด้วยกันเลยนี่คือจะลดปัญหาครอบครัวไปซะด้วยซ้ำแล้วสถิติน่าจะดีตรงที่ว่าบางครั้งเวลาเราไปพูดคุยกับผู้หญิงการมีภรรยาไปด้วยเนี่ยก็จะทำให้เกิดความสบายใจนะหรือผู้หญิงถ้าจะต้องไปเล่าเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรไปคุยกับคุณสุภาพบุรุษมีสามีไปบางทีเขาก็คุยกันถูกคอกว่าอย่างนี้เป็นต้นผมก็จะติวกันก่อนครับผมไปคุยกับผู้ชายแฟนก็ไปคุยกับภรรยาเขาก็กลายเป็นว่าเดี๋ยวก็มาลงท้ายที่กิฟฟารีนครับเริ่มต้นอะไรก็ได้แต่ลงท้ายที่กิฟฟารีนครับผมก็จะมีความสุขครับผมเอาละครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของรางวัลชีวิตแล้วก็วันสบายๆของทั้งสองท่านกันบ้างจะเป็นยังไงติดตามกันต่อในช่วงหน้านะครับ
โดยส่วนตัวของผมเนี่ยผมว่าผมทำงานทุกวันนี่ผมสบายทุกวันฮะสบายทุกวันครับมันเหมือนไม่ได้ทำงานนะครับมันเหมือนไม่ได้ทำงานครับก็จะใช้ชีวิตแบบตื่นเช้ามาก็เริ่มต้นแรกก็คือเรื่องเวลาเนี่ยอิสระแน่นอนครับเรื่องเวลาแล้วก็อยู่กับแมวอยู่กับต้นไม้ก็มีความสุขที่เหลือก็เอาคือพอเราไม่เครียดฮะไปหาผู้มุ่งหวังเนี่ยเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสกับเราด้วยก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะเหมือนผมมีความรู้สึกว่าไม่ได้ทำงานฮะทุกวันสบายทุกวันสบายทุกวัน